สวัสดีครับกลับมาพบกับ KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูวิธีการทำหน้าปัดนาฬิกาใช้เองตามชื่อคลิปแหละครับทฤษฎีล้วนๆง่วงอย่าดูคลิปนี้ก็จะเน้นทฤษฎีจริงๆจังกันแล้วนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ก่อนนะครับสมาร์ทวอทช์ที่ใช้งานโดยทั่วๆไปในท้องตลาดจะมีหลายรูปแบบมากโดยเราจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆตามลักษณะของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการของบริษัทที่ผลิตนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่น Apple Watch ก็จะเป็น OS ของ Apple เองหรือว่า Samsung Gear ก็จะมีระบบปฏิบัติการของเขาเองเช่นกันชื่อ Tizenและมีอีกหลายๆ OS เลยนะฮะแต่ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันก็เห็นจะเป็น Android นะฮะกับ iOS โดยส่วนตัวผมใช้สมาร์ทโฟนอยู่ในค่ายของ Android นะฮะเพราะฉะนั้นสมาร์ทวอทช์ผมจึงจำเป็นต้องใช้ Android ตามไปด้วยคลิปต่างๆที่จะนำเสนอผมจึงเลือกใช้ Android เป็นหลักนะครับท่านใดใช้ค่าย iPhone อยู่ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าลักษณะการใช้แอปWatchmaker ของ iPhone กับ Android ก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะคือใช้แอปลักษณะเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าการใช้งานเชื่อมต่อต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ได้พูดถึงในค่าย iOS นะครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องสมาร์ทโฟน iOS หรือว่านาฬิกา Apple Watch นะฮะทั้งฝั่ง Android เองนะฮะก็จะแยกออกเป็น2ประเภทแบบที่1 นะฮะเป็น Android ที่ถูกพัฒนาเพื่อมาใช้ในสมาร์ทวอทช์โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือระบบปฏิบัติการ Wear OS โดย Google นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานทั่วๆไปในโทรศัพท์ระบบ Android นะฮะซึ่งการใช้งานหรือว่าระบบปฏิบัติการทั้ง2ตัวนี้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะแอปต่างๆก็ไม่สามารถใช้งานด้วยกันได้ในส่วนของ Watchmaker แอปตัวนี้จะรันบน Android Wear เท่านั้นนะครับสมาร์ทวอทช์ที่มีระบบปฏิบัติการเป็น Android ที่เหมือนกับโทรศัพท์จะไม่สามารถลงแอป Watchmaker ตัวนี้ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าสมาร์ทวอทช์ที่ใช้งานหน้าปัดแบบสมาร์ทโฟนจะไม่สามารถทำหน้าปัดด้วยเองได้นะฮะแต่จะมีวิธีการอีกแบบหนึ่งซึ่งถ้ามีโอกาสผมจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับการส่งหน้าปัดไปที่นาฬิกานะครับก่อนอื่นเลยเราจำเป็นต้องเปิด Wear OS เพื่อเชื่อมต่อกับนาฬิกาก่อนนะครับให้เราเลือกรุ่นให้ตรงให้เปิดบลูทูธพอนาฬิกาเชื่อมต่อกับ Wear OS ได้แล้วนะครับให้เราเลือกหน้าปัดเป็น Watchmaker นะฮะตามรูปถ้าเลือกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้นะครับสังเกตดูว่าที่นาฬิกาก็ยังเป็น Watchmaker อยู่นะฮะก็ถูกต้องแล้วจากนั้นให้เรากลับไปที่แอป Watchmaker อีกครั้งหนึ่งครับที่ Watchmaker นะฮะให้เราเลือกหน้าปัดที่เราได้สร้างไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะครับเราจะเห็นวอทช์ที่เราสร้างไว้แล้วนะฮะจากนั้นการส่งให้เราคลิกที่รูปลูกศรสีเขียวๆตามที่ผมชี้อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าทั้งนาฬิกาและที่มือถือจะมีวงกลม sending ขึ้นมาตอนนี้หน้าปัดที่เราสร้างได้ถูกส่งไปที่นาฬิกาเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆครับ
าเราจะเปลี่ยนแล้วก็มาคลิกที่ Watchmaker อีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็คลิกปุ่มสีเขียวก็จะทำการ Sending ไปที่นาฬิกาเรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนการส่งหน้าปัดที่เราสร้างไปที่นาฬิกาครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้เรากดปุ่มสีเขียวถ้าเกิดกรณีที่มี Watch Face ที่เราสร้างไว้แล้วในนาฬิกาเขาจะไม่ทำการส่งซ้ำนะฮะแต่เขาจะเปลี่ยนหน้าปัดให้เราทันทีเลยทบทวนครับขั้นตอนแรกให้เราเข้า Wear OS ก่อนจากนั้นเลือก Watchmakerเสร็จแล้วกลับไปที่ Watchmaker อีกครั้งหนึ่งเลือกหน้าปัดที่เราได้ทำหรือเราต้องการจะส่งไปจากนั้นกดปุ่มสีเขียวเท่านี้เองครับ Watch Face ที่เราต้องการก็จะถูกส่งไปที่นาฬิกาเรียบร้อยแล้วการแสดงผลของหน้าปัดนาฬิกามี2แบบด้วยกันนะครับคือแบบที่1คือจะติดสว่างสักครู่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะดับไปเป็นจอมืดๆนะครับกับอีกแบบนึงแบบ Always All นะครับหรือว่าติดตลอดเวลาลักษณะของแบบนี้ก็คือจะติดสว่างสักพักหนึ่งแล้วก็จะดับไปก็จะอยู่ในโหมดของดิมนะครับอย่างที่เห็นในจอภาพคือเป็นเฉพาะจอดำๆกับนาฬิกานะครับการแสดงผลของแอป Watchmaker เป็นแบบหลายชั้นซ้อนกันโดยที่ลำดับชั้นที่1หรือเลเยอร์ที่1จะถูกทับด้วยเลเยอร์ที่2 3 4หรือสูงขึ้นไปเลเยอร์ที่อยู่ในระดับที่สูงจะแสดงผลก่อนโดยเลเยอร์ที่อยู่ลำดับรองถัดมาก็จะถูกเลเยอร์ที่1หรือเลเยอร์ที่สูงกว่าบดบังไปเนื่องจากในแต่ละเลเยอร์จำเป็นต้องใช้ภาพหรือชิ้นส่วนอ็อบเจกต์ต่างๆทำให้มีหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้นเราจึงต้องคำนึงถึงด้วยในกรณีที่มีหลายเลเยอร์จะทำให้หน่วยความจำใช้มากขึ้นครับซึ่งอาจเป็นผลทำให้หน้าปัดนาฬิกาเกิดการหน่วงในขณะที่ใช้งานจริงได้นะครับเพื่อความเข้าใจดีขึ้นเรามาดูตัวอย่างของจริงกันเลยนะครับอันดับแรกผมจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปในเลเยอร์ที่1ก่อนนะครับเลือกรูปภาพที่ต้องการจะนำไปในที่นี้อาจจะเป็นเข็มชั่วโมงหรือต่างๆได้นะฮะแต่ในตัวอย่างผมจะใช้รูปโปเกมอนเพื่อการทดสอบก่อนครับเราสามารถที่จะแอดเข้าไปได้แล้วเลเยอร์ที่1นะครับจากนั้นครับให้เราแอดรูปภาพอีกภาพหนึ่งเข้าไปภาพนี้เมื่อถูกแอดเข้าไปแล้วจะเข้าไปอยู่ในเลเยอร์ที่2โดยอัตโนมัติตามลำดับนะครับในที่นี้ผมจะแอดรูปโลกเข้าไปนะครับรูปโลกก็จะไปอยู่เป็นเลเยอร์ที่2จะสังเกตเห็นว่ารูปโลกจะทับรูปมือที่ถือโปเกมอนอยู่นะฮะผมจะแอดรูปที่3เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เลเยอร์จะเข้าไปอยู่ในเลเยอร์ที่3โดยอัตโนมัติรูปนี้เป็นสัญลักษณ์ของดาวเทียมกรอนาสนะครับจะเห็นได้ว่าไปทับโลกอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นเลเยอร์สูงสุดในตอนนี้ผมจะลองแอดเข็มวินาทีเข้าไปอีกเข็มหนึ่งเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับเข็มวินาทีจะไปอยู่ในเลเยอร์ที่4ซึ่งเป็นเลเยอร์ที่สูงที่สุดในตอนนี้จะเห็นได้ว่าเข็มวินาทีทับรูปภาพทั้ง3หมดเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปเลือกเลเยอร์ได้โดยแตะไปที่เลเยอร์ต่างๆนะฮะสังเกตดูว่าไฮไลท์เขาจะเปลี่ยนไปตามเลเยอร์ที่เราเลือกนะครับ
เราสามารถที่จะคลิกที่เลเยอร์แล้วเคลื่อนที่ลากวางได้หรือปรับที่ property ได้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนลำดับเลเยอร์เราสามารถทำได้โดยการกดที่เลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งค้างไว้นะครับพอขึ้นสัญลักษณ์สั่นแล้วก็มีรูปกากบาทให้เราปล่อยมือแล้วคลิกที่เลเยอร์ค้างไว้แล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับเลเยอร์ก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตอนนี้ผมนำลูกโลกขึ้นมาอยู่ลำดับที่3นะฮะเลเยอร์ที่3จะเห็นว่าเลเยอร์ที่3ทับตัวอื่นไปหมดเลยนะฮะตอนนี้เปลี่ยนไปอยู่ที่1เลเยอร์ของดาวเทียมจะอยู่สูงสุดจะทับเข็มวินาทีและเลเยอร์ต่างๆข้างล่างหมดเลยเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพในแต่ละ image ได้โดยคลิกที่ image แล้วคลิกที่ change image นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการจะเปลี่ยนเข้าไปได้เลยจะเห็นว่ารูปภาพ background ด้านล่างผมเปลี่ยนไปเป็นรูปสีฟ้าๆแล้วนะฮะรูปหน้าปกของตอนที่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนภาพในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อเลเยอร์ให้เป็นชื่อตามที่เราต้องการได้เพื่อให้เราทำงานสะดวกขึ้นนะฮะให้เรารู้ว่าเลเยอร์ไหนก็สามารถทำได้โดยคลิกตรงปุ่มที่เห็นนี่นะฮะแล้วเราก็กำหนดชื่อเข้าไปได้เลยนะฮะตั้งชื่อตามที่เราต้องการจะสื่อในเลเยอร์นั้นๆ นะฮะชื่อไม่รองรับภาษาไทยนะครับต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเหมือนครั้งที่ผ่านๆมานั่นแหละครับชื่อถูกเปลี่ยนไปแล้วนะฮะตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเลเยอร์นั้น property ต่างๆก็สามารถเล่นได้นะฮะลองปรับดูแต่ในที่นี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเลเยอร์เท่านั้นเรายังไม่มุ่งเน้นไปที่ property ต่างๆนะครับลบเลเยอร์ได้นะครับคลิกค้างไว้แล้วก็กดเครื่องหมายกากบาทเป็นการลบสคริปต์มีไว้สำหรับจัดการการแสดงผลที่ยากควบคุมให้หน้าปัดนาฬิกาทำงานที่ซับซ้อนได้เรามาลองดูตัวอย่างกันเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับอันดับแรกให้เราใส่เทคเข้าไป1ตัวใส่ตัวเลขอะไรก็ได้นะครับ1 2 3 4 5จากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มนี้ครับก็จะมีคำสั่งสำเร็จรูปออกมาให้เราก่อนให้เราลองคลิกที่เดทดูนะครับจะเห็นว่ามีคำสั่งเลือกเยอะแยะเลยจากนั้นให้เราคลิกตรงวันจันทร์จะเห็นคำสั่งพิเศษปรากฏขึ้นตรงด้านบนนะฮะที่หน้าจอจะเห็นเป็นวันจันทร์นะครับตัววันนี้จะเลื่อนไปตามวันจริงๆเลยนะฮะจากนั้นเราลองคลิกอีกครั้งหนึ่งป้อนเลขอะไรก็ได้นะครับจากนั้นคลิกตรงตำแหน่งนี้เลือกเดทอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราจะเลือกเป็นวันที่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเขาจะออโต้เขาจะใส่คำสั่งพิเศษอัตโนมัติเข้าไปให้เราเลยที่ด้านบนนะฮะคลิกเดือนมีนาคมนะครับคลิกปีดูที่ด้านบนนะฮะจะเป็นคำสั่งพิเศษซึ่งเราไม่ต้องจดจำก็ได้นะฮะเราดูที่สคริปต์ด้านล่างเราสามารถที่จะใส่ช่องว่างเข้าไปได้โดยการพิมพ์เข้าไปธรรมดาเนี่ยฮะสังเกตดูนะครับที่หน้าจอตอนนี้จะมีวันที่แล้วนะครับคำสั่งพิเศษอีกตัวหนึ่งสามารถที่จะป้อนเข้าไปได้อันนี้จะเป็นภาษาที่ยากขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็จะต้องเรียนรู้กันอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับการใช้งานคำสั่งหรือว่าสคริปต์ในขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่านี้จำเป็นต้องใช้รายละเอียดและการศึกษาที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่านี้นะครับก็คงมีอีกบทหนึ่งเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน
จริงๆได้นะครับเป็นไงบ้างครับคงพอจะเข้าใจกันบ้างนะครับลองทบทวนเปิดดูหลายๆรอบนะฮะถ้าไม่เข้าใจก็มาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามตอนหน้านะครับจะมีอะไรเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ